พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนาวันจิตสมุทดบรรณาธิการข่าวรัชดาตรงดีและสัญ,ญลักษณ์เจริญเปี่ยมอ่านคุณกำลังฟังมิติข่าว90.5สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเลือกปูนก่าวเวเบอร์ไทฟิก กระเบื้องเล็กใหญ่สระว่ายน้ำ,ำพืชผนังทำได้ทุกอย่างลูกแกุ่ญกาวดีทำให้เสร็จไวลูกค้าพอใจได้ไปปาตดีทำเสร็จปุ๊บได้เงินใหม่มีเงินทันได้ใช้กินของดีทำเยอะยิ่งมีหน้าตาได้แฟนขับมาชื่อเสียงโด่งดังอะ่ะทำเก่งยิ่งได้ไม่สวยครอบครัวร่ำรวยโอ้ชีวิตดดงานดีชีวิตด,ดีเลือกได้เ,เวเบอร์ไทฟิจกจ้ด ทุกวิกฤตย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงให้การเปลี่ยนแปลงนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสร้างระยะห่างในวันนี้เพื่อให้เราได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งเราทุกคนจะร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันปอตทออขอส่งกำลังใจให้ทุกคนพร้อมอยู่เคียงข้างคุณสารพลังใจ We fight together ปกป้องทุกสมรรถนะในการขับขี่ห <Hey. S 1> ล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขณะด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง <Hey. S 1> เว้นลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจ <Hey. S 1> เว้นลอยลื่น <Hey. S 1> เหลือล้นทนเหลือหลายตรวจสอบทุกตลาดหุ้น วิเคราะห์ทุกตลาดการเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนพร้อมพูดคุยประเด็นร้อนในแวดวงธุรกิจกับรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุธิกุลและปิยมิตรยอดเมืองทุกวันจันร์ถึงสุ์เวลา10โมงถึง11สโมงฟังสดๆทาง fm 90.5ออนไลน์ www smartbomb co th และ on mobile application smartbomb radio สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลอเวลอยเวลลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Insider Talk ครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา7จ็นาฬิกา30นาทีถึงเวลา8นาฬิกาทางมิติข่าว90.5การระบาดของโครโรนาวไวรัสยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดมานี้นะครับจำนวนผู้ติดเชื้อโครโรนาวไวรัสทั้งโลกทะลุ2ล้านคนไปแล้วนะครับและมีผู้เสียชีวิตจากโครโรนาวไวรัส138,000 0 0 0คน ในสหรัฐอเมริกานะครับมีผู้ติดเชื้อ639,000กว่าคนนะครับและเสียชีวิตไปแล้วนะครับในสหรัฐประเทศเดียวนะครับ39,85คนหลายคนนะครับยังคงเป็นห่วงนะครับว่าเมื่อไหร่เรื่องของการระบาดของโคโรนาไวรัสจะเอาอยู่นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะ มองข้ามช็อตได้นะครับณจุดนี้นะครับว่าผลพวงของเรื่องของโคโรนาไวรัสทําให้เกิดประเด็นใหญ่3มเรื่องที่เราจะต้องจับตาดูนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเดทจูบิลลี่ก็คือเรื่องของการยกหนี้นะครับการยกหนี้นี้จะเกิดขึ้นในทุกๆระดับหรือไม่หรือว่าเฉพาะระหว่างประเทศ อย่างไรเดี๋ยวเราจะคุยกันลงรายละเอียดนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการมอบเงินให้ผู้ที่ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ในสังคมเพื่อว่าประชาชนกลุ่มนี้นะครับหรือว่าผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถที่จะยืนหยัดนะครับอยู่ในสังคมได้อีกต่อไป ไอเดียนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า universal basic income ก็คือการที่รัฐบาลแจกเงินให้ประชาชนโดยตรงนั่นเองจะเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศได้มีการดำเนินนโยบายเฮลิคอปเตอร์มันนี่กันหมดแล้วบ้านเรานะครับก็มีการแจกเงินนะครับ5 0า0บาทนะครับต่อหัวสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จะแจกได้กี่เดือนเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีนะครับส่วนทางด้านสหรัฐอเมริกาก็มีการแจกเงินเหมือนกันนะครับ1,200เหรียญต่อหัวสำหรับครอบครัวได้ประมาณ2,500เหรียญนะครับญี่ปุ่นเองก็เตรียมที่จะส่งเช็คนะครับไปให้ประชาชนถึงบ้านเลยทีเดียวจะได้ใช้ใจ่ายนะครับในช่วงโคโว,วิดัสระบาดนี้ซึ่งมีผลกระทบ ต่อรายได้นะครับของคนทุกคนส่วนประเด็นสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องดิจิทัลมันนี่หรือว่าเงินดิจิทัลหรือว่าเงินคริปโตที่จะมาแทนเงินกระดาษหรือไม่นะครับหลังจากที่เราผ่านพ้นวิกฤตของโคโรนาไวรัสนี้ไปเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือ,อเรื่องของเดดจูบิลลี่หรือว่าการยกหนี้ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีกระแสข่าวค่อนข้างที่จะแรงมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องไอเดียของ d e เด j จูบิลีหรือว่าการยกหนี้นะครับล่าสุดมาทาง UN หรือว่าองค์การสหประชาชาตินะครับทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศรวมทั้งธนาคารโลกมีไอเดียนะครับ มีข้อเสนอร่วมกันว่าสมควรที่จะยกหนี้ให้กับประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือว่าประเทศที่ยากจนนะครับเนื่องจากว่าในสถานการณ์อย่างนี้ประเทศเหล่านี้ไม่น่าที่จะอยู่ในฐานะที่จะจ่ายหนี้ได้เนื่องจากว่าต้องเก็บเงินต้องประหยัดนะครับเพื่อจะเอาเม็ดเงินนั้นใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดินในการดูแล ประชาชนที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมรวมทั้งเรื่องของสาธารณะสุขด้วยซึ่งต้องใช้เงินมากมายมหาศาลถ้าหากว่ามีการยกเลิกหนี้ได้นะครับหมายความว่าไม่ต้องจ่ายหนี้แค่ปีนี้ปีเดียวกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือว่ากำลังพัฒนานี้นะครับซึ่งอยู่ในข่ายความยากจนจะสามารถประหยัด เงินไม่ต้องจ่ายนี้รวมกันนะครับประมาณสองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเม็ดเงินที่สูงเลยทีเดียวตอนนี้กลุ่มกลุ่มประเทศ G ยี่สิบนะครับซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาแต่ว่ามีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดากลุ่มประเทศพัฒนาต่างๆหลายก็พยายามที่จะพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับเพื่อให้มี การประกาศนะครับเรื่องการยกหนี้นะครับสำหรับเรื่องการจัดการกับหนี้เนี่ยสามารถทําได้หลายแบบนะครับก็คือเลื่อนออกไปก่อนนะครับปีนี้อาจจะเลื่อนออกไปก่อนและก็อาจจะสําหรับประเทศที่ยากจนอาจจะยกหนี้ให้เลยนะครับคือพูดง่ายว่าไม่ต้องจ่ายนะครับหรือไม่ก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการลดขนาดของหนี้นั้นลงนะครับก็เป็นสิ่งที่ ต้องมีการพูดคุยกันต่อไปจริงๆแล้วคำว่า j u b i l e เนีครับ J U B I L E E นะครับ dead jubilee นี้มาจากภาษาฮิบรูนะครับของยิวโบราณแปลว่า trumpet นะครับหรือว่าแปลว่า trumpet ที่เป็นเครื่องเป่านะครับ trumpet นี้จะเป่าทุกๆ50ปีเพื่อที่จะเป็นสัญญาณว่า เป็นยุคของอพระเจ้าที่มาถึงแล้วนะครับเป็นยุคที่จะต้องมีการาบูชาทำการเคารพบูชาพระเจ้านะครับของชาวยิวโดยที่ในช่วงจังหวะเวลานั้นนี่ใครที่เป็นหนี้จะต้องมีการสะสางกันหรือว่ามีการยกเลิกกันนะครับเนื่องจากว่าชาวยูวเป็นเผ่าที่ อยู่รวมกันนะครับเป็นชุมชนเป็นเมืองการที่ประชาชนนะครับติดหนี้แล้วไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้ได้ถ้าหากว่าเจ้าหนี้ไปยึดเอาที่ดินของเขาเป็นของตัวเองแล้วคนที่เหลือจะไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้าหากว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมด<ๆ>ก็อยู่คนเดียวก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะครับนี่คือเป็นคอนเซ็ปต์นะครับที่ว่า ต้องมีเรื่องของเดดจูบิล l ี่ขึ้นมาก็คือการยกหนี้ให้เพื่อว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตกันใหม่ในพระคัมภีร์ไบเบิลก็มีเรื่องของการพูดถึงเรื่องการยกหนี้นะครับซึ่งเป็นคอนเซปที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเราคงจำได้นะครับว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตการของหนี้ของลาตินอเมริกา ในช่วงทศวรรษที่1980รวมทั้งวิกฤตการณ์ของต้มยำกุ้งนะครับในทศวรรษที่1990กลางๆนะครับ1997-1998นะครับซึ่งเกิดวิกฤตการณ์ของของวิกฤตนะครับของทางด้านประเทศไทยอินโดนีเซียเกาหลีใต้รวมทั้งกลุ่มประเทศที่ ถือว่าเป็นตลาดเกิดใหม่ต่างก็ประสบนะครับเรื่องของปัญหาเพราะว่าค่างเงินตกต่ำนะครับเนื่องจากว่ามีหนี้สูงในช่วงนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทางเจ้าหนี้หรือว่ากลุ่มประเทศ G 7นะครับกลุ่มประเทศ G 7คือกลุ่มประเทศที่ดูแล,และระเบียบโลกในปัจจุบัน,นประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมน,นีอิตาลีรวมทั้งญี่ปุน่นไม่ได้สนใจเรื่อง ของการประนอมหนี้หรือว่าการยกหนี้ให้กับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาเลยซึ่งมีปัญหาเรื่องหนี้เนื่องจากว่าเจ้าหนี้โลกตะวันตกนะครับเอาเงินมาป้อนให้นะครับแล้วก็รัฐบาลที่บริหารไม่ระบ,บัดระวังนะครับอาจจะมีการคอร์รัปชันหรือว่ามีการลงทุนเกินตัว พอเกิด uh, Recession หรือว่าภาวะเศรษฐกิจตดถอย mm hmm. ก็ไม่สามารถได้จ่ายนี่ได้ mm hmm. ก็ทำให้ประเทศล้มละลายได้นะครับลาตินอเมริกาลาตินอเมริกา e b t Crisis หรือว่าวิกฤตการหนี้ของลาตินอเมริกากลายเป็นวิกฤตการใหญ่ของระบบการเงินโลกนะครับส่วนกลุ่มประเทศที่ยากจนในแอฟริกาในซับซาราหรือว่าในเอเชียใต้ไม่ต้องพูดถึงนะครับ เป็นประเทศที่ยากจนมาตลอดนะครับ World Bank ให้ไปกู้ให้กู้นะครับเพื่อที่จะสร้างถนนหนทางสร้างโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งมีเจ้าหนี้ต่างประเทศมาให้กู้แต่พอเกิดวิกฤตขึ้นมาหรือว่าพอดำเนินนโยบายเปิดประเทศไปนะครับสักพักหนึ่งสักพักใหญ่นะครับตอนแรกก็ดีนะครับได้รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติแต่ว่านานเข้านานเข้า ก็ไม่สามารถจะชาระหนี้ได้นะครับทองให้ต้องมีปัญหาหนี้ค่าราคาสังนะครับกับทั้งกองทุนการเงิน,นระหว่างประเทศรวมทั้ง World b แ n k หรือว่าเจ้าหนี้ต่างประเทศนะครับกว่าที่จะตกลงกันได้กว่าที่จะมีการชําระหนี้ยืดหนี้ก็ต้องอเปิดประเทศหรือว่าต้องขายทรัพย์สินภายในประเทศหรือว่าต้องแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะครับเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะครับช่วงวิกฤต ต้มยำกุ age. Age ้งบ้านเราเหมือนกันไม่เคยมีข้อเสนอเลยนะครับว่าจะช่วยประเทศไทยลดหนี้เพราะตอนนั้นเรามีหนี้ต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับประมาณหนึ่งแสนล้านเหรียญนะครับในขณะที่เรามีเงินทุนสำรองสำรองระเบียงประเทศประมาณสามหมื่นเก้าพันล้านเหรียญเท่านั้นเองนี่คือปี1996นะครับพอเศรษฐกิจตกต่ำส่งออกไม่ได้นักลงเศรษฐกิจนักลงทุนมองว่าเรา มีค่าเงินบาทแข็งเกินไปต้องลดค่าเงินบาทนะครับเพื่อที่จะให้การส่งออกเนี่ยกลับมาช่วยกอบกู้เศรษฐกิจแต่ธนาคาในประเทศไทยไม่ยอมลดค่านะครับยังคงตรึงค่าในระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่พอถูกโจมตีเงินก็ไหลออกและทําให้ท้ายสุดมานะครับก็เกิดวิกฤตการเงินบาทนะครับรวมทั้งวิกฤตการของสถาบันการเงินบ้านเราปรากฏว่าช่วงนั้นนะครับ ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องยกหนี้ให้กับไทยอินโดนีเซียเกาหลีใต้ที่ต้องเข้าไปขอเงินช่วยเหลือนะครับเข้าโปรแกรมของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศแต่ประการใดแต่พอมาปีนี้นะครับปี2020มีเรื่องการแพร่ระบาดของโคโรโนาไวรัสและประเทศที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับ มากที่สุดกับเรื่องโคโรนาไวรัสก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจในรอบ10ปีที่ผ่านมาเป็นฟองสบู่นะครับหลังจากที่ล่มสลายในปี2008ปรากฏว่าไม่ได้มีการปรับโครงสร้างแต่ประการใดแต่ว่ามีการก่อหนี้ทับหนี้เก่านะครับมาถึงตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกามีหนี้มากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคคอร์เปอเรทนะครับหรือว่าบริษัทภาคครัวเรือน student loan หรือว่าหนี่ของของนักเรียนนะครับหนี่ต่างๆทั้งหลายค่อนข้างที่จะมากรวมทั้งสถาบันการเงินตอนนี้ก็มีหนี่เสียเยอะทำให้ US Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐต้องเข้าไปอุ้มนะครับทำให้มีคอนเซปต์ขึ้นมาถ้าหากว่าเราอ่านข่าวนะครับเข้าไปเสิร์ชใน Google พิมพ์คำว่า dead jubilee เนี่ยจะเห็นข่าวค่อนข้าง ที่จะมากนะครับมีนักคิดชั้นนำต่างๆทั้งหลายออกมาแสดงความเห็นสนับสนุนเรื่องการยกหนี้นะครับการทำให้หนี้มันน้อยลงหรือว่าการเลื่อนการชำระหนี้ในช่วงที่โครโไว,ไวริด่ยระบาดจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนมาในไมเคิลฮัตสันนะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิสซูรีแคนซัสซิตี้เนี่ยก็เขียนบทความสนับสนุนเรื่องนี้นะครับนายพอลแครกโรเบิร์ตส์นะครับอดีตผู้ช่วยร,รัฐมนตรีด้านการคลังของทางด้านสหรัฐนะครับสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนก็เขียนบทความสนับสนุนเรื่องนี้นะครับ c n b c เราเข้าไปดูข่าวนะครับนี่คือสื่อของด้านสหรัฐก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการยกหนี้นี้ ออกมานะครับเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทําอย่างไรเพราะว่าเรื่องการยกหนี้นี้เป็นเรื่องของโนโยบายาระหว่างประเทศระหว่างเจ้าหนี้นะครับกับลูกหนี้ในระดับประเทศแต่ว่าในระดับภายในประเทศก็แล้วแต่ว่าแต่รัฐบาลเนี่ยจะจัดการยังไงจะยกเลิก นี่อย่างไรนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าน่ากังวลใจที่ประมาณ30%ของคนที่ซื้อบ้านผ่อนบ้านซื้อคอนโดผ่อนคอนโดเนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายนะครับชำระเงินที่กู้มานะครับได้เนื่องจากว่าตกงานนะครับหรือว่ามีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะทำได้มากน้อยเพียงใด เรื่องที่สองก็คือเรื่อง Universal Basic Income ก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลเนี่ยจะแจกเงินให้ประชาชนโดยตรงเลยทีเดียวในวันอีสเตอร์นะครับหรือว่าวันที่2เมษายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันที่พระเยซูนะครับคืนชีพ3วันหลังจากที่ถูกทหารโรมันตรึงไม้กางเขนนะครับพระเยซูเนี่ยศพของพระเยซูถูกนำเข้าไปอยู่ในถ้ำนะครับ ที่นครเจรซเร็มหลังจากนั้นเนี่ยพระเยซูก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็มีการเฉลิมฉลองเทศกาลซิสเตอร์อิสเตอร์นะครับในหมู่ชาวคริสต์นะครับสมเด็จพระสันตะปาปานะครับป๊บฟรานซิสได้ออกมาพูดนะครับในวันอีสเตอร์นะครับโดยสนับสนุนว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่โลกเราควรที่จะนำเรื่องของการประกัน รายได้ขั้นต่ำนะครับ Universal Basic Income ให้กับประชาชนต่างๆทั้งหลายนะครับที่ประสบกับความลำบากในช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วมนุษย์เราทุกคนเนี่ยต่างก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันหมดแต่ว่าใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีความสามารถเหมือนกันหลายคนแม้ว่าจะเป็นคนเก่งแต่อาจจะไม่อยู่ในฐานะหรือว่าไม่มีโอกาสนะครับไม่สามารถที่จะดูแล ครอบครัวหรือว่าดูดูแลตัวเองได้ก็ข,ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลช่วงนี้เกือบจะทุกประเทศนะครับดำเนินนโยบายทางด้านการคลังในรูปแบบของเฮลิคอปเตอร์มันนี่หรือว่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็โปรยเงินลงมาเลยไม่เลือกใครนะครับบ้านเราก็มีการแจกเงิน5 0 0พันนะครับทางด้านสหรัฐอเมริกาก็แจกเงินทางด้านยุโรป ทางด้านญี่ปุ่นนะครับทางด้านประเทศต่างๆหลายมีการบอกให้ประชาชนรอนะครับรอรับเช็คที่จะส่งทางไปรษณีย์หรือว่ารอดูเงินในบัญชีนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการส่งเข้าไปในบัญชีโดยตรงเลยเพื่อที่จะให้ประชาชนในช่วงนี้สามารถที่จะมีเงินอย่างน้อยนะครับมีเงินขั้นพื้นฐานที่จะซื้อ อาหารกินนะครับรวมทั้งอาจจะมีมาตรการไม่ต้องผ่อนบ้านไม่ต้องผ่อนรถนะครับในช่วงที่เกิดการระบาดของโคโรโนาไวรัสสักสาเดือนแช่แข็งนี่เอาไว้นะครับหลังจากนั้นค่อยว่ากันนะครับเรื่อง universal basic income เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะได้รับ แรงสนับสนุนค่อนข้างที่จะมากจากโลกตะวันตกนะครับคล้ายๆกันกันกบเรื่องการยกหนี้นะครับที่ได้เรียนให้ผู้ฟังได้ทราบในช่วงต้นนะครับเป็นข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องนี้แต่ประเด็นก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีงบประมาณ ทางด้านการคลังจะเก็บภาษีได้มากเพียงพอหรือไม่ที่จะดูแลประชาชนนะครับอย่างบ้านเราสำหรับผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยเลี้ยงนะครับสำหรับผู้สูงวัยนะครับดูเหมือนว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ600บาทหรือว่า800บาทนะครับทุกๆเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่มากนะครับแต่ว่าสำหรับบางคนก็เป็นเงินที่มากนะครับ ถ้าหากว่าใช้ใจ่ายในทางที่ที่ถูกต้องนะครับเรื่องของ Universal Basic Income นี้ทางสาหารัฐอเมริกาก็มีการพูดคุยกันนะครับ <S <S นายมาร์คักเกอเบิร์รกซีอของทางด้าน Facebook ก็แสดงความเห็นสนับสนุนเ,เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับโดยแนะว่าทางรัฐบาลสหรัฐน่าจะแจกเงินให้คนที่มีรายได้น้อยนะครับ พันเหรียญต่อเดือนไปเลยนะครับพันสองเหรียญต่อเดือนไปเลยนะครับซึ่งเงินนี้จะเป็นเงินพิเศษจากการที่เขาทํางานสมมุติว่าเขาทํางานเดือนหนึ่งได้ประมาณสี่ห้าพันเหรียญน,นะครับสาหรับอยู่ที่อเมริกาอาจจะไม่พอนะครับเนื่องจากว่าค่าของชีพค่อนข้างที่จะสูงเนื่องจากและในขณะเดียวกันเนี่ยต้องจ่ายภาษีเนี่ยในอัตราที่ค่อนข้างที่จะสูง ถ้าหากวรัฐบาลจ่ายเงินสมทบให้อีกพันเหรียญก็จะทำให้เขาสามารถที่จะดูแลเรื่องฐานะการเงินของตัวเองได้มิฉะนั้นแล้วเนี่ยคนมริกันเนี่ยต้องปากัดทินทีบนะครับตอนนี้เนี่ยมีรายงานนะครับคนอเมริกันประมาณ33%มีเงินเซฟิงนะครับหรือว่ามีเงินเก็บไม่ถึง400เหรียญน,นะครับ ถ้าหากว่าเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินฉุกเฉินก็จะไม่สามารถนะครับที่จะมีเงินสำรอง,ม,ง saving, มีเงินเซฟวิ่งมีเงินเย็นนะครับเอาไว้ใช้จ่ายนะครับก็ต้องก่อหนี้นะครับมาเพื่อที่ใช้จ่ายเงินฉุกเฉินถ้าหากว่ามีเงินของทางด้านรัฐบาลแจกให้มาทุกๆเดือนนะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยก็จะทำให้คน ที่มีรายได้น้อยสามารถที่จะพอที่จะยืดคอนะครับอ้าปากได้นะครับในทางในสังคมส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของทางด้านาเงินดิจิตลัลหรือว่าเงินคริปโตถ้าหากว่านะครับถ้าหากว่าเรื่องของ universal basic income หรือว่าเรื่องของประกันรายได้ ขั้นต่ำนะครับสำหรับประชาชนเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ก็รัฐบาลเนี่ยอาจจะพยายามชักชวนนะครับให้ประชาชนที่ผมหมายถึงพูดรวมๆนะครับเปิดบัญชีนะครับกับทางด้านรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็จะใส่เงินเข้านะครับโดยที่รัฐบาลสามารถที่จะสร้างเงินเป็นเงินแบบใหม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิทัล หรือว่าเงินคริปโตนะครับซึ่งสามารถที่จะควบคุมได้เพราะว่าเงินคริปโตหรือว่าเงินดิจิตอลเนี่ยเวลาใช้ใจ่ายเราจะเห็นชัดเจนนะครับรัฐบาลสามารถตรวจสอบได้ต่างกับเงินสดปัจจุบันที่เราใช้เงินกระดาษสมมุติว่าเราเบิกเงินจากตู้ ATM เเงินกระดาษมาเราไปจ่ายกับข้าวนะครับไปตลาดไปเข้าห้างไปห้างซุปเปอร์นะครับไปตลาดสด ไปร้านขายของเก่าซื้อของมารัฐบาลตรวจสอบไม่ได้ไม่มีใครรู้นะครับว่าเราไปซื้ออะไรมาแต่ถ้าหากว่าต้องใช้จ่ายในรูปแบบของเงินดิจิทัลหรือว่าเงินคริปโตในอนาคตจะไม่มีเงินกระดาษเวลาเราซื้อของก็ต้องจ่ายด้วยเงินผ่านมือถือนะครับให้กับผู้รับเพราะฉะนั้นเองรัฐบาลหรือว่าผู้ที่ควบคุมระบบก็จะเห็น ชัดเจนนะครับว่าเราใช้จ่ายอะไรนี่ก็คือพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งนะครับของระบบการเงินโลกซึ่งมองกันว่าเงินกระดาษในยุคนี้อาจจะอยู่ไม่ได้เนื่องจากว่าธนาคารกลางต่างๆทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งธนาคารกลางของโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางของสหรัฐของอังกฤษของ ECB ของยุโรป สวิส s n a ั่น n นลแบงกนะครับของสวิสรวมทั้งของญี่ปุ่นมีการพิมพ์เงินออกมามากมายเหลือเกินนะครับเพื่อที่จะกอบกู้เศรษฐกิจของตัวเองมีการกดดอกเบี้ยลงต่ำระดับ0%นะครับในบางกรณีอย่าง ECB หรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบด้วยโดยซ้ำไปนะครับทำให้เงินเนี่ยแทบที่จะไร้ค่าเลยทีเดียวและ ผลของการดําเนินนโยบายการเงินแบบนี้ก็จะส่งแรงกดดันนะครับให้ค่างเงินอ่อนเงินเฟอ้อก็จะตามมาทั้งเงินเฟอ้อมากมากหรือว่าผู้คนสูญเสียวความมั่นใจในเงินกระดาษทิ้งเงินกระดาษแล้วเนี่ยจะเอาอะไรมารองรับนะครับถ้าหากว่ามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเงินดิจิทัลหรือว่าเงินคริปโตอันนี้อาจจะเป็นทางออกหรือไม่นะครับนี่คือผลพวงนะครับของการแพร่ระบาดของโคโรนวไวรัส ที่เกิดขึ้นทําให้มี3-4สี่ประเด็นสําคัญสําคัญนี้โผล่ขึ้นมานะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตหรือว่าไม่ได้สนให้ความสนใจนักแต่ว่า3มเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับผมลืมอีกประเด็นหนึ่งะครับเป็นประเด็นที่4นะครับขอแถมนะครับก่อนทีเ่เวลาของรายการจะหมดก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับ วัคซีนตอนนี้ทางจีนมีข่าวนะครับทางจีนเองก็เร่งนะครับที่จะค้นคว้าวิจัยแล้วก็ทดลองวัคซีนเพื่อที่จะมาป้องกันเชื้อโครโรนาไวรัสทางสหรัฐอเมริกาก็มีการเร่งผลิตวัคซีนกันใหญ่นะครับนโยบายของทางด้านสหรัฐขององค์การอนามัยโลกนะครับของ CDC Center for Disease Control and Prevention รวมทั้งหน่วยงานอย่าง National Institute f สำห l ับโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อนะครับนำโดยดรแอนโทนีฟาวซีนี่ก็มีแนวโนม้มนะครับที่จะ uh, สนับสนุนเรื่องของวัคซีนนะครับโดย uh, ในเรื่องนี้เนี่ยนายบิลเกตส์นะครับ uh, ผ่าน มูลนิธิของเขานะครับ Bill and Melinda Gates Foundation ก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวบางคนมองว่าเป็น Hidden Agenda เป็นวาระแอบแฝงที่จะให้ทุกคนเนี่ยต้องฉีดวัคซีนแล้วมี ID 2020นะครับเป็นดิจิ c e ล t i f i c a t e นะครับเป็นใบรับรองดิจิทัลนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนถ้าไม่ฉีดวัคซีน ก็ไม่สามารถร่วมสังคมได้ไม่สามารถจะกลับไปทํางานได้ไม่สามารถจะขอใบขับขี่ขอพาส,สปอร์ตได้หรือว่าไม่สามารถที่จะไปดูฟุตบอลร,ร่วมกับฝูงชนเป็นจํานวนมากได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ขัดกับสิทธิส่วนบุคคลเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่จะต้องมีการถกกันต่อไปครับ สำหรับวันนี้รายการ i อิน d e r Talk เวลาหมดลงพอดีนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว90.5สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสาระ